พาคุณผู้ชมมาดูครับการแข่งขันเทคบอลที่ประเทศจีนเมืองชิงเตานะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราก็ส่งทีมร่วมแข่งขันครับและแมตช์ที่นำมาชมกันก็เป็นแมตช์ที่เราเจอกับทางฝั่งยุโรปนั่นก็คือโปแลนด์บวกกับฝรั่งเศสที่มาแพ็คคู่ครับมาแข่งขันกับไทยเราในประเภทชายคู่ดูกันเลยครับเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสูสีครับจังหวะนี้เสิร์ฟพลาดครับสำหรับโปแลนด์กับฝรั่งเศสก็จะเรียก2ชาตินะครับและดูจังหวะนี้เราตีลังกาฟาดหยอดๆโอ้โหสูงยาวเข่าดีครับก็รับแบบไม่สะทกสะท้านแล้วเอาอีกครั้งนึงรับได้ไหมไม่เหลือครับจังหวะนี้แม่แฟนจีนตาค้างเลยครับเหลียวหาบอลกันใหญ่เอาเป็นจีนครับได้เสิร์ฟแล้วเขาเสิร์ฟมาโอ้โหแม่เสิร์ฟไม่ดีครับครั้งแรกแล้วอีกครั้งนึงลงเอาละเรารับนิ่มๆตีลังกาโชว์ไม่ตีลังกาโชว์โอ้โหเป็นแต้มไหมครับเป็นแต้มของเราครับยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้2ต่อ0ครับคือจีนจัดขึ้นเนี่ยเป็นเทศกาลเบียร์ของเขานะครับเทศกาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีนเองก็เลยแบบจัดการแข่งขันเทคบอลเวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศชิงเตาร่วมเลยและจังหวะนี้ออกนอกเฟรมไปแต่ว่าโอ้โหแต่วัดง่ายๆแต่พลาดครับเอาล่ะเป็นฝั่งของโปแลนด์ครับที่จะได้เสิร์ฟเรานำอยู่2-1ครับโปแลนด์เสิร์ฟด้วยศีรษะมาเอาละเราตั้งแล้วฟาดเบาๆโอ้โหสูงยาวเข่าดีครับรองแบบง่ายๆเลยครับพุ่งมามองเอาละของเราเอาคืนได้ไหมจังหวะนี้อุ้ยเหมือนได้เล่นใหม่นะครับเหมือนมันโดนขอบโต๊ะเนี่ยครับเมื่อกี้โดนขอบโต๊ะต้องเล่นใหม่อีกครั้งครับดูจังหวะนี้เอาละของเราไหมฟาดจังหวะนี้โอ้โหไม่ลงครับแม่เป็นแต้มของทางฝั่งโปแลนด์ครับคู่นี้ก็ถือว่ายังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีคู่ของบันยิกด้วยนะครับบันยิกที่เป็นแชมป์ที่เราแพ้มาอยู่ตลอดนั่นแหละในประเภทชายคู่แล้วก็ประเภทชายเดี่ยวไม่ชนะบันยิกเลยครับตัวเต็งจากฮังการีนะครับเอาละจังหวะนี้เราเสิร์ฟหนักๆไม่หนักเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้ฟาดจังหวะนี้เอาละเราเอาคืนเอาได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยก็มีทักษะความสามารถพื้นฐานดีนะครับสำหรับโปแลนด์กับฝรั่งเศสแล้วเราฟาดจังหวะนี้โอ้โหยังรับได้โอ้โหเด้งรับแล้วเขาเอาคืนไหมหยอดมาเอาคืนมาโอ้ยทีบจังหวะนี้ไม่เหลือครับโอ้โหแม่เกมมันเร็วครับไอ้ภาคไม่ทันแต่ว่าสนุกจริงๆเอาแต้มเมื่อกี้คือสูสีกันมากครับโอ้โหจังหวะนี้เรานำแล้วครับ3-2เราจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีมากโอ้โหจังหวะนี้เป็นแต้มเราเลยครับ4-2ครับขึ้นนำยอดเยี่ยมครับแล้วเราก็จะได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งแม่โปแลนด์กับฝรั่งเศสนะก็เหมือนท้อใจเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ตั้งทีตั้งท่ารับนะแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ไม่ได้ครับต้องเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับดูจังหวะนี้เราจะได้เสิร์ฟมาเสิร์ฟดีด้วยแล้วดูโอ้โหฟาดมาแต่ว่าไม่ลงครับโอ้โหเสียแต้มให้เราฟรีๆเลยแม่จังหวะนี้ไปพลาดครับเสียแต้มให้เราเองเป็นเราที่จะได้เสิร์ฟอีกครั้งครับแล้วแต้มก็นำห่างนะ5-2ดูจังหวะนี้เสิร์ฟดีเอาละแต่ว่าแฟนจีนเนี่ยเข้าชมเต็มสนามเลยนะครับข้างสนามเนี่ยเต็มแบบไอ้แม็กเลยเพราะว่าเป็นเทศกาลของเขาด้วยเอ้าจังหวะนี้เราพลาดครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟดีด้วยแล้วเราฟาดจังหวะนี้ไม่เหลือครับสังเกตนะครับคือเราจะไม่ขึ้นฟาดบ่อยเพราะหลายครั้งเนี่ยเราฟาดไปแล้วมันเหนื่อยครับคือใช้พลังงานเยอะมากแต่ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราที่ช่วยเซฟแรงของเราด้วยคือไม่ได้ตีลังกาฟาดครับเพราะว่าใช้แรงเยอะต้องเจอคู่แข่งแบบหินจริงๆเราถึงจะฟาดนะเพราะว่ามันรับยากถ้าเกิดฟาดลงไปแล้วเอาละจังหวะนี้ยกขึ้นมาฟาดไม่ฟาดอีกแล้วครับโอ้โหเล่นง่ายๆครับจังหวะนี้สวยเลยครับ7-3ครับขึ้นนำงงกันแล้วครับเป็นความยอดเยี่ยมจริงๆครับฝั่งของโปแลนด์จะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟโอ้โหลูกเสิร์ฟก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับนี่แหละครับทักษะความสามารถก็ไม่น้อยหน้านะครับส่วนยุโรปเนี่ยเขาก็เล่นกันมานานแล้วไทยเราเพิ่งจะเล่นน่าจะประมาณ2-3 ปีนะครับเราก็เข้าชิงอยู่ตลอดนะแต่ว่าเราไม่ได้แชมป์ครับแพ้อยู่คนเดียว
แพ้บันดิกจากฮังการีแล้วจังหวะนี้อุ้ยสวยเอาละดูครับสูงยาวเข่าดีแต่ว่าถีบเบาเกินไปแบบนี้โอ้โหจังหวะนี้กาจะหลอกเตะแรงครับแล้วหยดเอาละแต้มก็ไล่มา5ต่อ7ครับคือการแข่งขันรอบนี้เนี่ยมีรางวัลอยู่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ1ล้านบาทไทยก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าเราแบบคว้าแชมป์ได้เนี่ยแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับความน่ากลัวของยุโรปเนี่ยเขาจะใช้สรีระส่วนสูงให้เป็นประโยชน์คือไม่ต้องกระโดดฟาดแบบเราครับเขายกขาแล้วตวัดแรงๆเนี่ยบอลมันก็เด้งข้ามหัวแล้วนี่นะครับที่เป็นจุดเด่นมากๆของโซนนั้นส่วนเราก็ต้องคำฟาดครับถึงจะได้แม่แล้วพอเล่นไปเล่นมาแต้มเนี่ย7ต่อ6ครับโอ้โหก็สูสีเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะนี้เราเซิร์ฟเอาละดูครับดูฮังอุ้ยจังหวะนี้ไม่ลงครับพลาดเองเรานำ8ต่อ6ครับแฟนจีนก็จ้องตาเป็นมันปีที่แล้วเราก็ไปแข่งขันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมืองชิงเต่านี่แหละดูครับจังหวะนี้เราได้เสิร์ฟดีอุ้ยไม่ลงครับต้องเอาใหม่อีกครั้งนึงครับจังหวะนี้แต่ว่าแต้มเราก็ยังนำ8ต่อ6นะครับเป็นเราที่จะได้เสิร์ฟอีกครั้งเล็งเลยครับเล็งมุมเล็งเหลี่ยมเสิร์ฟมาสวยด้วยโอ้โหรับดีแล้วเขาฟาดโอ้โหได้ไหมเอ้าเรายังรับได้แต่ว่าแก้ไปไม่ได้ครับบอลออกครับเป็น7ต่อ8โอ้โหฝรั่งเศสกับโปแลนด์ก็ไม่ธรรมดานะครับการแข่งขันครั้งนี้โอ้เป็นงานยากและเราก็พลาดเองซะเยอะดูจังหวะนี้ครับเราเสิร์ฟมาสวยเอาละได้จากลูกเสิร์ฟมา1คะแนนครับนี่ห่างแล้วครับ2คะแนนตอนนี้9ต่อ7อีกครั้งนึงครับอุ้ยลงสวยด้วยแต่ว่าเรายังรับคำฟาดบ้างครับเรียบร้อยโอ้โหได้รับเสียงปรบมือเลยครับแม่นานๆจะค้ำนะครับโอ้โหแฟนจีนก็ปรบมือกันใหญ่อยากเห็นแบบนี้อยู่แล้วครับสำหรับจีนก็อยากเห็นไทยเราคำฟาดนี่แหละเขาถึงครับเข้ามาดูนะครับแต่ว่าตอนนี้บอลหายครับบอลหายอ้าวกลับมาแล้วเอาละเรานำ10ต่อ7โอกาสชนะอยู่ที่เราครับอีก2คะแนนเท่านั้นแล้วจังหวะนี้เสิร์ฟมาด้วยศีรษะแล้วคำฟาดอีกครั้งครับโอ้โหเนี่ยเถียงกันเลยครับทำไมไม่รับครับแบบนี้โอ้โหดูครับแม่แฟนจีนปรบมือกันใหญ่แต่ว่าฝั่งโปแลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยผิดใจเลยครับตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้โวยกันแหลกเลยครับทำไมไม่รับเกียงกันรับเพราะว่ามันรับยากแล้วเสิร์ฟออกไปเลยครับจังหวะนี้เอาละต้องเอาใหม่อีกทีครับแม่เสิร์ฟออกบ่อยๆเนี่ยก็กดดันตัวเองนะแล้วโอ้โหจังหวะนี้ติดใจครับแต่ว่าไม่ลงครับก็เป็นแต้มของโปแลนด์ครับ8ต่อ11เราอีกคะแนนเดียวเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วนะครับเซตแรกก็ถือว่ายังเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอาละเป็นฝั่งโปแลนด์กับฝรั่งเศสจะเสิร์ฟใส่เราดูครับเขาเสิร์ฟมาเอ้ากดดันตัวเองอีกแล้วครับถ้าเสิร์ฟจังหวะแรกไม่ลงเนี่ยมันกดดันตัวเองมากเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟดีนะชายศีรษะเสิร์ฟแล้วเราตีลังกาใส่เลยครับจบเลยโอ้โหเซตแรกครับเป็นไทยเราที่ชนะไป12ต่อ8แม่ทำเอาโปแลนด์กับฝรั่งเศสยืนตาค้างกันเลยครับเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วมาต่อเซตที่2ครับเซต2ดูครับจังหวะเสิร์ฟเป็นของเราแล้วดูโปแลนด์กับฝรั่งเศสใช้ศีรษะแล้วเราฟาดเอาละเขายังรับได้ดีเฟนต์ออกมาเขาอุ้ยจังหวะนี้แม่พลาดเองครับเป็นแต้มของเราที่นำ 1-0 ต้องให้กำลังใจกันครับโอ้โหคือเป็นจังหวะพลาดแบบไม่น่าพลาดนะครับโอกาสที่จะได้แต้มขึ้นนำเราแต่ว่าเป็นไทยเรานะครับที่จะได้เสิร์ฟแล้วดูเราเสิร์ฟมาสวยด้วยเอาละยกไหมไม่เห็นแล้วใช้อกครับแก้มาง่ายมากครับจังหวะนี้โอ้โหลงไหมครับลงด้วยนะครับเอ้าลงหรือไม่ลงครับจังหวะนี้ไม่ลงครับโอ้โหผู้ตัดสินบอกว่าไม่ลงครับเป็นแต้มของโปแลนด์กับฝรั่งเศสเสมอเรา 1-1 โอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะเมื่อกี้เน้นๆแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันออกไปเป็นเราที่ได้เสิร์ฟครับยังได้เสิร์ฟอยู่เสิร์ฟจังหวะนี้สวยด้วยโอ้โหรับจังหวะแรกไม่ดีอ้าวเรานำ 2-1 แล้วครับตอนนี้
ก็ซ้อมไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันพลาดครับเราเสิร์ฟดีจริงจังหวะนี้เราเสิร์ฟอีกครั้งโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับต้องชมจริงๆแล้วดูครับเอาบ้างแต่สุดท้ายเป็นแต้มของใครครับจังหวะนี้เป็นแต้มของเราครับเหมือนฝั่งโปแลนด์ฟาวล์นะแต่ว่าจังหวะเสิร์ฟของเราดีจริงๆครับเหมือนซ้อมมาเลยว่าต้องเสิร์ฟแบบนี้แล้วทำได้ดีมากๆครับต้องยอมรับเลยเนี่ยถ้าเราไปเจอกับพวกบานดิกเจออะไรเนี่ยไอคิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะถ้าเรามีจังหวะเสิร์ฟแบบแรงๆแบบนี้เนี่ยดูจังหวะนี้ครับเสิร์ฟมาเอาละเราฟาดอีกแล้วลงไหมครับจังหวะนี้ลงครับเป็นแต้มเราครับนำ4-1อุ้ยนำเยอะเลยครับห่างไปถึง3คะแนนไล่ทันไหมครับโปแลนด์กับฝรั่งเศสดูเขาเสิร์ฟมาเอาละยกโอ้ซ้ายขวาโชว์เลยครับแบบนี้อุ้ยยังเอาขึ้นมาได้อยู่เอาเขาหยอดเอาละเรายังรับได้เอาละเขาเอาคืนเอาหยอดอีกแล้วเอาละจังหวะนี้ขอเน้นไหมเรียบร้อยเลยครับหลอกครับจังหวะนี้โอ้โหแฟนจีนปรบมือเลยครับเขาก็ชมนะครับคือมันเป็นสีสันของวงการเทคบอลเลยถ้าแฟนๆเต็มสนามแบบนี้เราเสิร์ฟมาจังหวะแรกไม่ข้ามอีกแล้วครับตัดมาที่จังหวะนี้ครับก็ยังเป็นเราที่นำ8-3นะครับเกมเซตนี้ค่อนข้างขาดแอดก็เลยตัดคลิปให้มันสั้นลงแล้วจังหวะนี้เสิร์ฟก็ไม่ได้ครับต้องเอาใหม่อีกทีนึงครับเป็นเรานะครับจะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาลงสวยเอ้าบอลแรกไม่ดีแล้วเขาโอ้โหหนักครับแต่เรายังรับได้แล้วแก้ไปด้วยอกเอาละเป็นฝั่งของฝรั่งเศสยอดเอาหวานเจี๊ยบเลยสิครับแบบนี้อุ้ยยังรับได้ครับเอาละเขาแก้มาแล้วโอ้โหไม่ดีครับจังหวะนี้พลาดกันเองครับโอ้โหเป็น9-3ครับเราขึ้นนำคือเขาตัวใหญ่นะครับแต่ว่าความคล่องเนี่ยต้องยกให้เราอยู่เรานำไปแล้ว9-3ครับทำไงครับตอนนี้แล้วก็จะเป็นฝั่งโปแลนด์ได้เสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟมาจังหวะนี้พลาดครับเสิร์ฟมาด้วยศีรษะเอาละครับเป็นจังหวะของเราโหตีลังกาสวยมากแม่ปรบมือเลยครับจีนอยากเห็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือถ้าอยากเห็นก็ต้องไปนัดชิงแหละถ้าอยากให้เราตีลังกาบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นเกมแบบนี้เกมรอบแบ่งกลุ่มเราก็ค่อนข้างที่จะเซฟแรงนะครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเหมือนยังไม่เก่งแต่ว่าการเจอกับฝรั่งเศสและก็โปแลนด์เนี่ยเขามีมาตรฐานมีพื้นฐานการเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้คุยกันครับดูครับเนี่ยโอ้โหเหมือนผิดใจกันเล็กน้อยด้วยนะครับแข่งขันครั้งนี้โอ้โหทะเลาะกันเองซะแล้วครับการเจอไทยเราสร้างตำนานอีกแล้วครับไทยแล้วดูจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับเป็นแต้มของฝรั่งเศสโปแลนด์นี่ครับเมื่อกี้ทะเลาะกันแล้วนะครับแล้วเกมแข่งขันดูจะดูเดือดขึ้นกว่าเดิมแล้วดูเสิร์ฟมาก็พลาดอีกแล้วครับกดดันแล้วนะครับถ้าพลาดจังหวะแรกแล้วเสิร์ฟอีกจังหวะหนึ่งลงเอาละครับจังหวะนี้เราตีลังกาจบเลยครับ11-4ครับแม่สวยจริงครับปรบมืออีกแล้วครับจีนโอ้โหบอลหายเลยแล้วจังหวะนี้เอาละครับเป็นฝั่งเรากระโดดไหมโยโหไม่ได้ครับจังหวะนี้แม่จังหวะมันไม่คลิกกันครับก็เลยเสียไปฟรีๆแต่ว่าแต้มเรานั้นนำห่างครับ11-5แล้วก็เป็นจังหวะที่เราจะได้เสิร์ฟสวยเอาล่ะครับดูฝั่งนี้แล้วว่าไงฟาดโอ้โหแม่หลอกหน้าเท้าด้วยนะครับ6-11ไล่มาเลยครับแต่จะตามเราทันเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะห่างกันถึง5แต้มครับเราเหลืออีกแค่คะแนนเดียวก็จะชนะแล้วจังหวะนี้เราเสิร์ฟดีเอาละได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับจบเลยครับเป็นไทยเราครับที่ชนะไป12-6ชนะฝั่งของฮังการีบวกกับฝรั่งเศสที่รวมทีมกันมานะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มและดูแฟนจีนครับเต็มสนามครับเสียงปรบมือดังกึกก้องนะเพราะว่าฝั่งจีนเองก็เหมือนปีที่แล้วเนี่ยดูฟอร์มไทยเราตีลังกาแล้วก็อยากมาดูอีกส่วนนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่จะมาชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็เราตามกันต่อครับจะมีไฮไลท์กันมายาวๆเลยการแข่งขันเนี่ยก็มีถึงวันที่21-22ยังไงอย่าลืมตามเชียร์กันแอดก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมไปรับชมแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตไฮไลท์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับไฮไลท์มันๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย